สวัสดีครับผมก็อีกคลิปนึงนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนสมาชิกเนี่ยอยากจะให้ผมลองทําการนะครับรีวิวเรื่องของการถอดประกอบนะครับตัว Commodore 8.6 นะวันนี้เอาแบบไม่เห็นหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะทําหลังกล้องเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นปืนยาวเนี่ยผมถอดประกอบไม่สะดวกนะครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับก็โอเคนะครับทีนี้นะครับจะมีเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเก่าเนี่ยการถอดประกอบเนี่ยเหมือนกันทุกประการนะครับเหมือนกันทุกการตัวนี้นะครับผมพอดีว่าเพิ่งจะล้างแล้วก็ชะโลมน้ำมันอะไรเอาไว้จึงขออนุญาตนะครับยังไม่ไปยุ่งกับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้นะครับการถอดเนี่ยตัวเก่าแทนนะครับใช้ตัวนี้แทนนะฮะซึ่งระบบทุกๆอย่างนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันการถอดประกอบเหมือนกันหมดนะครับขออนุญาตใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวไกด์ไลน์แล้วกันนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับหลังจากที่เราไปยิงนะครับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาปืนจากบ้านมาทำการเคลียร์นะครับปืนให้ปลอดภัยก่อนทุกๆครั้งนะครับก่อนจะทำอะไรกับปืนนะเคลียร์ให้ปลอดภัยก่อนนะครับเข้าเซฟนะครับจากทางซ้ายไปขวานะครับอันนี้ผมเซฟเรียบร้อยสาวประจมมือดูนะครับตรวจสอบดูว่าไม่มีลูกนะครับเราใช้สายตามองก็จะเห็นครับว่าไม่มีลูกนะปืนปลอดภัยนะครับตัวนี้เราค้างเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยเริ่มต้นนะครับอันดับแรกสุดนะครับให้เพื่อนสมาชิกครับทำการหมุนนะครับไอ้เจ้าตัวเนี่ยฮะตรงนี้นะครับเป็นแหวนสำหรับล็อกตัวลำกล้องแล้วก็ตัวหลอดบรรจุกระสุนนะครับหมุนออกมานะธรรมดานะครับเป็นเกลียวนะครับแล้วก็หมุนออกมาตรงๆอันนี้ฮะนี่คือช่วงสเต็ปที่1ครับอันนี้หมุนแล้วก็แยกไว้นะครับแยกไว้จากนั้นนะครับในการจะถอดนะครับเจ้าตัวนี้เราก็จะดึงนะครับไปตรงๆเลยขออนุญาตผมขอพลิกปืนนิดนึงนะครับไม่ถนัดอันนี้ฮะก็ทำการดึงนะครับออกไปนะตรงๆนะครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนของโครงนะครับโครงปืนก็จะมีเพียงแค่นี้นะวางแยกไว้นะครับจากนั้นครับชุดตรงนี้นะเราก็ยกลำกล้องนะครับออกมาได้เลยนะยกออกมานะครับได้เลยลำกล้องนะครับชุดเข็มแทงชนวนก็ดึงตรงๆออกมานะครับมีชิ้นส่วนเพียงแค่นี้นะครับชุดเข็มแทงชนวนนะครับตัวตะเกียบนะแล้วก็ตัวลำกล้องปืนนะครับก็ทำการล้างนะครับถอดเช็ดล้างทำความสะอาดนะครับโดยทั่วๆไปนะครับจากนั้นการใส่นะครับประกอบกับก็เอาตัวเข็มแทงชนวนนะครับเหมือนเดิมเนี่ยใส่เข้าไปที่ตัวตะเกียบครับตัวนี้ตรงๆนะครับใส่เข้าไปอีกทีนึงนะให้เป็นรูปแบบนี้นะครับจากนั้นเอาตัวลำกล้องนะครับประกอบไปก่อนนะขออนุญาตครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูก่อนอันนี้ให้มันเข้านะครับให้มันสนิทนะไอตัวขอเกี่ยวนะครับกับตัวล่องเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับอยู่ที่ชิ้นเดียวกันนะครับให้มันสนิทกันแล้วกันจากนั้นนะครับก็ยกนะครับชุดนี้กับไอตัวโครงปืนนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปตรงๆนะใส่เข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็ดันนะครับไอเจ้าตัวลำกล้องเนี่ยกับตัวโครงปืนนะครับให้สนิท กันต้องผลักเข้ามานะอย่างนี้นะครับดันเข้ามาให้มันสนิท กันนะครับแบบนี้โอเคสนิทแล้วครับจากนั้นก็ไอตัวหลอดตัวแหวนนะครับตัวนี้ล็อกไว้เหมือนเดิมเพียงแค่นี้นะครับปืนก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นตัวที่ถอดประกอบได้ง่ายมากนะครับง่ายมากดูแลง่ายนะครับรักษาง่ายไม่มีอะไรนะเขาเรียกไม่มีกลไกที่ซับซ้อนนะครับเพราะนั้นผมจึงจับมา2ตัวนะครับนี่นะฮะด้วยความชอบส่วนตัวล้วนๆนะครับโอเคนะเพราะนั้นก็เป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนสมาชิกนะครับลองศึกษานะครับแล้วก็ลองถอดประกอบดูนะครับแต่อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเคลียร์ปืนนะครับทุกๆครั้งนะครับในการสัมผัสอาวุธปืนนะให้เราเคลียร์ปืนก่อนทุกๆครั้งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับผมโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผม